ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไปพิธีไม่ใช่พิธีดิใช่พิธีไหมเขาเรียกพิธีเนาะไปแถลงข่าวค่ะ VNL ไปงานสามีบอกว่าไปงานแถลงข่าว VNL นะคะที่จะแข่ง30พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะกันมานะคะก็อย่างที่เคยทำมาโดยตลอดนะคะวิลาก็เก็บบรรยากาศนะคะงานแถลงข่าววันนี้มาฝากทุกคนกันค่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะตลาดจบเลยหน้าสวยนะคะจะดูอาหารของนางขอกินพี่เป็ดกินเอ็มเคเหรอแต่ดูในจานของพี่น้องค่ะของพี่น้องอะไรซาร่าสั่งเลยนะคะขอส้มตำนัวๆค่ะคุณแม่ทำไมวันนี้มีแต่คนสวยๆคนสวยหมดเลยคุณแม่รอแป๊บเดียวเดี๋ยวสวยไม่เอานิดเดียวพอสวัสดีค่ะมีหลังในตำนานของเราพี่เอก็มานะคะเดี๋ยวตอนที่ภาคก็จะต้องแต่งหน้าอย่างนี้ทุกครั้งนะคะมีตาหวานด้วยค่ะนี่ตาหวานเมื่อกี้นุสราบอกว่านักกีฬาเบอร์7กลับมาใช่ไหมเบอร์7ค่ะนักกีฬาเบอร์7เบอร์7คืนชีพว่าไงคะหมายเลข7ในตำนานเราก็จะเห็นพี่ไอใส่เสื้อเบอร์7ไปตามทีมอีกเหรอคะยายตามทีมที่ไหนไม่รู้แต่ว่าไปแน่ๆไปคุณแน่นอนค่ะอันน่ะเออสรุปปีนี้จะเล่นตำแหน่งอะไรคะปีนี้เหมือนเดิมค่ะสำรองเบอร์7ค่ะใคร7ใครเป็นอะไรดิฉันพร้อมเสียงค่ะบอกเลยทันดาวกับทันดาวค่ะชินนี่ชินนี่ฉันแรงที่สุดทำไมหนองใส่หน้าล่ะฉันเหนื่อยมากนะอยู่กับพี่ไอใช่ไหมอยากลงไปมากเลยแต่ว่านี่เที่ยวข้างบนก็ไม่ต่างกันสองคนนั่งบีบมือกันแบบเหงื่อออกเก่งแล้วโอ้ยไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนนี่แหละเขาต้อนรับหัวหน้าทีมนะคะประวานขออนุญาตมีเปลี่ยนกางเกงก่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมาทายทั้งคู่เลยเหรอเดี๋ยวก่อนลูกนี่ไปสนามก็ไม่ได้ไปกอดน้องๆนะคะโอ้ไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเรากลัวน้องจะกดดันใช่ไหมน้องไม่อยากให้น้องกดดันไหนนี่ไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมคะคุณปื้มเปล่าพี่เขาแค่ซับหน้าดูสิจริงเหรอภาพนี้เลยขนาดนี้ตื่นมาก็หน้าเป๊ะเลยใช่ออนบอกพี่น้องบอกว่าจะไม่แต่งหน้านี่อันนี้ก็หน้าตอนตื่นเลยนะเนี่ยสดเนาะนี่หน้าสดเลยนะเออเจ๊ทำไมสวยวะวันนี้สวยเพราะไม่อายแข่งกับพี่อายไหนลองยืนกับพี่ที่ก่อนหน่อยค่ะเฮ้ยดูพี่ไอมองเฮ้ยแต่นุ้ยแต่งหน้าสวยจริงวันนี้สวยต้องชมช่างเขานะคะนี่ดูพี่ไอสลาต้องทำกันซีนสุดสวยค่ะเบอร์เจ็ดกับเบอร์13ว่าไงคะนี่พร้อมไหมคะตกแล้วจอตกแล้วจอที่7 HD ตกแล้วจอที่7 HDนี่ขายของจริงๆเลยว่าไงคะตบด้านจอที่ HD ให้เอามือนู้นต้องมือนู้นมันถึงจะเป็นเลข7อันนี้มันกลับหัวเขาบอกให้ใช้มือซ้ายมันจะเป็นเลข7เออต้องมือซ้ายเออเปิดตัวเหรอใช่ไปคิดหนึ่งถ้าเปิดตัวแต่ทรงนี้ก็ดีด้วยนุชผมดีดีเชียร์อะไรตบตอนแรกจะพูดตบสนั่นที่ตบสนั่นที่ตบลั่นจอตบสนั่นนี่
ตกหน้าจอที่เจ็ด HD ตบสนั่นตบลั่นจอเชียร์สดตบลั่นจอที่ 7 HD เสียงนี้หรอกเฮ้ยหนูว่าหนูไม่ชีพอดีกว่าเออไปเตรียมตัวเตรียมตัวตบลั่นจอที่ 7 HD ใช่ไหมต้องเป็น HDที่7 HD ไม่อะอยากได้แบบเมื่อกี้อะไม่อยากได้ที่ผิดไม่อยากได้เป๊ะใช่ไหมอยากได้ที่ผิดที่ที่ผิดก่อนไปแล้วตอนพูดเล่นเดี๋ยวเราพูดสโลแกนผิดตบลั่นจอทำไมไม่ตบสนั่นจออะมันสนั่นมันซ้ำมันซ้ำเดี๋ยวเราไปฟังเพียวกับแป้นสัมภาษณ์กันค่ะระยะ30พฤษภาคมจะแข่งแรงแรงการเตรียมความพร้อมขนาดไหนอันนี้คืออะไรกินกาแฟคึกดีเลยเอาไปแล้วเหรอคะหน้าเป็นดอกกับแม่ไปค่ะจากความที่กองเชียร์ค่ะเราอุ้ยสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานแถลงข่าวของเราวันนี้นะคะแสงสีเสียงจัดเต็มมากค่ะพวกเราก็ทำหน้าที่กันเต็มที่ค่ะอยากซัพพอร์ตน้องๆมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มารอที่ในงานแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ก็จะเริ่มงานแถลงข่าวของน้องๆ VNL กันแล้วค่ะลงเครื่องมาก็มาแถลงข่าว VNL กันต่อเลยนะคะสำหรับน้องเพียวกับน้องแป้นนะคะน่ารักมากมากหนึ่งสองสามนะถอยรถเลยอยากอะไรนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคขอบครับหนึ่งสองสามคุณพี่พี่รุ่นสวัสดีค่ะล่ามจอชีเออมาวันที่สองเลยนะทีมงานภาคสดนะคะ14.00 น.ได้เวลาเริ่มงานกันแล้วค่ะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตีทุกครั้งตบทุกครั้งแข่งทุกครั้งคนไทยเป็นไงฮะสนุกก่อนอื่นท่านฮะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแหมสามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับอันนี้คือที่4เกมครั้งล่าสุดแห่งของเรามานี้นะครับยินดีด้วยค่ะนี่นะคะคนสําคัญแค่มิติของวอลเลย์บอลนะครับค่ะเราก็บอกกันนะครับ
มพรบอกว่าทีมเราตัวเล็กใช่ไหมครับเล็กตรงไหนเอาปากกามาวงหรือผมตัวเล็กผมตัวเล็กใช่ไหมทีมตัวเล็กไปผมตัวเล็กไปแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศก็คือเราก็จะแบบเสาไฟฟ้าบริโภคเสาไฟฟ้าได้แชมป์มาอีกสมัยนึงค่ะแต่พูดถึงว่าจากซีเกมแล้วมาเนชั่นลีกก็มีเวลาอีกไม่กี่วันเพราะด่วนค่ะตอนนี้เราจะต้องทำยังไงกับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็จริงๆในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับต้องยอมรับจริงว่าเรามีค่อนข้างมีเวลาน้อยเหมือนท่านนายกได้เรียนไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพวกเราเป็นทีมที่พยายามต่อสู้และก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราเนี่ยมันชัดเจนว่าเราจะก้าวไปสู่เพื่อจะต่อสู้ในการที่จะคัดให้คนเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เราขาดหายไปในซีเกมเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับลำดับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีของมันอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเป้าหมายใหญ่ของเราในปีนี้เลยนะครับก็คือการที่เราต้องไปควอลิฟายโอลิมปิกให้ได้ต้องเก็บคะแนนสะสมด้วยนะคะคือเป้าหมายสำคัญนะครับจากโค้ชมาที่กัปตันหน่อยฮะชินทำไมต้องทำเสียงงั้นเวลากัปตันเราต้องแบบกัปตันไม่หรอครับต้องแบบกดดันไหมฮะจะกดดันก็ตอนที่ผมทำนี่นะไม่ใช่คือเปลี่ยนรถการเป็นกัปตันเขาแรกใช่ไหมครับในเวียดนามคราวนี้เป็นยังไงครับก็อยากจะขอบคุณโค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชนะคะที่ไว้วางใจหนูได้เป็นกัปตันแล้วก็หนูก็จะเป็นความภาคภูมิใจของหนูด้วยแล้วก็ไม่แก่สุดชนให้เป็นถามกดดันไหมก็กดดันค่ะด้วยเราแบบอายุเล่นมานานพอสมควรเหมือนกันแล้วเพิ่งจะได้รับโอกาสนี้ก็แอบกดดันเล็กน้อยค่ะไม่เป็นไรเราสู้กันแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วค่ะแล้วหนูเพียบแล้วลูกเป็นยังไงบ้างคะกับคราวนี้จากตุรกีมาเมืองไทยกลับเมืองไทยไปตุรกี มันเหมือนแบบมากรุงเทพโคราชแบบไม่ไงคือหนูอะค่ะมาถึงตุรกีจากตุรกีมาไทยอะหนูได้พักประมาณ5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงค่ะแล้วก็บินไปกัมพูชาใช่ก็คือแบบเราก็เข้าใจทางนู้นแล้วเราก็เข้าใจทางไทยอะค่ะตัวเราเองก็แบบตอนนั้นก็มันทำอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะว่าที่ไทยก็คือสำคัญมากทางนู้นก็คือสำคัญเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามแบบคุยกัน2คนค่ะหนูกับบิ๋มว่าแบบเราก็ต้องแบบรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็อยากกลับมาช่วยที่ไทยเราก็คืออยากรักษาแชมป์ซีเกมเหมือนกันค่ะเราก็เลยแบบต้องทำอ่ะก็คือต้องอดทนค่ะต้องอดทนมากๆค่ะณตอนนั้นนี่แหละความอดทนของเรามันได้ส่งผลแล้วก็มันจะต้องอดทนกันอีกจนถึงนู่นเลยนะจบการแข่งขันสนามที่3 2คนคุยกันไหมคะในทีมว่าเป็นยังไงเราตั้งเป้ากันยังไงแอบคุยกันแบบต้องไม่ใช่แค่เราสองคนที่คุยกันเราก็คุยกันในทีมนะไม่ใช่ความลับเนาะไม่ค่ะก็เราก็คือ BNL มันมีผลต่อการไปคัดโอลิมปิกใช่ค่ะเราก็อยากจะทำให้ทุกๆแมตช์เนี่ยให้ดีที่สุดเก็บคะแนนแรงกิ้งให้ดีอะค่ะเพื่อส่งผลต่อคะแนนคัดโอลิมปิกค่ะช่วงปลายปีก็ถือว่าต้องดีทำให้ดีที่สุดในทุกๆนัดที่ลงสนามนะคะต้องวางแผนยังไงเพราะว่าไม่มีเจ็ดเซียนแล้วนั่นก็คือแบบวางแผนกันยังไงหรือว่าคุยกันยังไงคือเราต้องปลุกสปิริตกันยังไงฮะเป็นทีมเสียงนี่เสียงเหนือเสียงว่าไงเสียงเหนือเสียงเออใช่ไหมเนี่ยไม่มีพี่ๆตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของเราใช่ไหมคะก็คือหนูต้องพูดว่าพี่ๆเขาปลูกฝังแบบเขาแบบเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะขนาดแบบพี่เขาไม่ได้เล่นแล้วค่ะแต่เขายังส่งกำลังใจมาให้เราตลอดจริงๆทุกการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะแบบซีเกมหรือว่า VNL อะไรเงี้ยค่ะเขาจะคอยเติมพลังให้เราตลอดแม้กระทั่งที่เราออกไปเล่นลีกต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบคอยส่งกำลังใจมาให้ซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบเขารักและเอ็นดูเรามาตลอดนะเขาก็จะร้องอยู่ใช่ไหมลูกกระดาษทิชชู่เข้าหน่อยไหมฮะคือเขายินดีกับความสำเร็จของเราอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณที่เขาแบบยังคอยเป็นกำลังใจให้เราจริงๆนะครับพี่ที่เซียนกับชุดนี้นะครับเราก็คือครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเขาพยายามถ่ายทอดนะครับวิทยายุทธ์ที่มีให้กับน้องๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยากเข้าไปช่วยเรานะครับช่วยฝึกสอนเป็นเทรนเนอร์พิเศษให้แต่ละตำแหน่งอยู่นี่แหละก็คือยังไงก็ไม่ทิ้งกันก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเรื่องเครียดเรื่องดราม่าเรื่องแบบเราพักไว้ก่อนดีไหมทีนก็เมื่อสักครู่โค้ชสุบอกว่าถ่ายทอดวิทยายุทธ์ใช่ไหมจากน้องสมมติเปิดตัวแค่ตรงเขา
องมองหน้ากันแล้วคุณอาคุณอาต้องรอก็เนี้ยค่ะตรงนี้แล้วหนูแบบเพียวด้วยนะลูกแหมมาตัวจริงก็ถ่ายท้ายเลยโซ่หัวใจให้แล้วยังไงถ้านักกีฬาเขาส่งหัวใจแล้วครับโค้ชล่ะคะโค้ชนาฬิกาได้อย่างไรโค้ชจะมีท่าเปิดตัวไหมฮะนิดนึงขอหน่อยขอหน่อยโค้ชมีท่าเปิดตัวไหมไม่มีโค้ชมีแต่เรื่องเครียดต่อไปจะเป็นการเปิดตัวของรุ่นพี่เจ็ดเซียนค่ะมาลองฟังความรู้สึกของพี่ๆกันนะคะว่ารู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างใจแมตช์ไหนที่ตราตรึงอยู่ในใจของคุณนะฮะต้องบอกว่าเป็นทุกแมตช์เลยนะคะที่น้องๆทำผลงานดีมากซึ่งคือบรรยากาศการเชียร์ของพวกเราอ่ะเราก็จะรวมตัวกันที่ร้านนู้นแล้วก็เราพูดอะไรกันแล้วก็แฟนเลิฟแฟนค่ะเพลงเหงาๆเชียร์อยู่รอบนี้เราก็เปิดนะคะรอบนี้เราก็มาเชียร์ด้วยกันได้ใช่คือบรรยากาศการเชียร์สนุกมากแล้วน้องๆอ่ะผลงานแบบผลงานดีมากเราประทับใจทุกแมตช์ที่น้องๆลงแข่งเพราะว่าเรารู้ว่าเขาต้องสู้ขนาดไหนแมตช์มันยาวมาก VNL สภาพร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้ว่าดูท่าเปิดตัวของแป้นไปแล้วคราวนี้มาดูท่าเปิดตัวของซาร่าของเรากันบ้างค่ะเตรียมตัวมาใช่ไหมคะใช่มาสาวด้วยนะตีอัดรูปนี้ครับโอ้โหมิดแกนลาดบุรีมิดแกนลาดบุรีเหรอสองคนนี้รู้สึกยังไงครับพอเห็นเจ้ทำท่าแล้วใครเป็นคนจบเสียงได้ไหมแน่นอนไหมคะวันนี้พวกเขามาอยู่กับเราแล้วนอกเหนือจากพวกเราเจ็ดเซียนแล้วก็น้องเพียวกับน้องแป้นนะคะก็ยังมีนี่ค่ะทีมนักพากย์ของเรานะคะพี่รุตพี่เอบุษบันแล้วก็พี่เป้นันทการเพชรพายค่ะก็จะเป็นผู้พากย์ VNL ของเราในปีนี้นะคะทั้ง3คนก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติค่ะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะทุกคนหลังจากเสร็จงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะก็มีถ่ายรูปเก็บภาพกันนิดหน่อยค่ะแล้วพวกเราก็จะเข้ากันไปในห้องแต่งตัวที่เราเจอกันตอนแรกนะคะงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะประวานกับเพียวรู้สึกยังไงบ้างพี่น้องไปเชียร์ที่สนามกับพี่กิ๊ฟใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อคิดแบบนั้นไม่พี่กับพี่น้องอะกลัวแบบกดดันน้องเลยเหมือนแบบอยู่ข้างบนดีกว่าอันน่ะอันน่ะไปอีกไหมอ่ะเดี๋ยวหมดพักจากแข่งพักจากแข่งเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะเลี้ยงที่ร้านหาวันมาเลยและตอนนี้นะคะงานแถลงข่าวก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบรรยากาศก็เป็นกันเองแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยถ่ายทอดสดช่อง 7HD ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามวิลาพาตัวด้วยนะวิลาก็จะมาวิเคราะห์ติดเกมทุกๆนัดเลยที่ไทยแข่งให้ฟังนะคะหรือว่าใครมีคำถามอะไรยังไงอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการแข่ง VNL ครั้งนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ
ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะกิ๊ฟจะวิเคราะห์แบบถึงแก่นถึงรากถึงโคนให้ฟังกันเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามวิลาพาทัวร์นะก็จะเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกคนอีกเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย